สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะก่อนเข้าไปรับชมคลิปเมียช่างฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เมียช่างอัปโหลดลงทุกวันเลยค่ะเนาะเราไปเริ่มกันเลยค่ะนี่คือมอเตอร์ออยล์ฟรีนะคะส่งมาจากจังหวัดสระแก้วเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสาเหตุที่ลูกค้าส่งมาเพราะอะไรนะคะแล้วก็มอเตอร์มันไหม้ไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเรามาดูที่ใบพัดช่างทองหันให้ดูหน่อยได้ไหมคะนี่ค่ะให้สังเกตที่ใบพัดนะคะนี่คือเราเพิ่งแกะกล่องออกมาเลยนะเห็นไหมคะมอเตอร์ช็อตแล้วค่ะถ้าลักษณะนี้คือจะมีเสียงช็อตอยู่ตรงนี้นะมอเตอร์ช็อตนะคะแล้วจะมีเสียงช็อตอยู่ตรงนี้นะคะตรงประมาณตรงนี้เนาะปุ๊บถ้าเรายังเดินมอเตอร์ต่อก็จะมีควันขึ้นนะคะก็อันตรายมากนะคะถ้าเป็นมอเตอร์ออยล์ฟรีก็ให้ส่งซ่อมได้เลยค่ะเนาะเดี๋ยวรอช่างทองรื้อนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนทำความสะอาดมอเตอร์เสร็จแล้วพร้อมพันขดลวดทองแดงลงไปนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ค่ะตอนนี้ช่างทองได้ถอดเสื้อมันออกมาแล้วนะคะก็จะเห็นเลยค่ะว่าขดลวดมีสีดำนะคะเนาะเนี่ยค่ะคือขดลวดไหม้นะคะนี่ค่ะแม่ช่างก็เลยเก็บภาพมาให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมจะเป็นชุดรันนะคะที่ไหม้เนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนลงขดลวดใหม่เข้าไปเลยค่ะพร้อมบอกรอบบอกเบอร์ลวดค่ะตอนนี้ช่างทองทำความสะอาดแม่เหล็กเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พันขดลวดตอนนี้พันชุดรันอยู่นะคะชุดรันจะลง1416นะคะใช้ลวดเบอร์70มิลนะคะของเดิมจะเป็น65มิลแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็น70มิลนะคะเพิ่มลวดนะคะเป็นขดลวดทองแดงนะคะตอนนี้กำลังลง14ค่ะ50รอบนะคะชุดรันนะคะของมอเตอร์ออยล์ฟรีนะคะถ้าเป็นเบอร์ก็จะเบอร์22ติดเหลือเยอะเอ้ยไม่ใช่ลง1688รอบค่ะ
14ค่ะ50รอบชุดรันนะคะพันทั้งหมดแบบนี้4โปนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันชุดสตาร์ทนะคะก็พันแบบนี้ได้ค่ะเนาะชุดรันจะลงประมาณนี้เลยนะคะ1 4 50รอบ1 6 88รอบนะคะใช้ลวดเบอร์22นะคะหรือ70มิลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ชุดสตาร์ทต่อเลยค่ะ เรามาอยู่กันในชุดสตาร์ทนะคะลง1 4ค่ะ51รอบค่ะ91รอบนะคะใช้ลวดเบอร์65มิล นะคะThank you.
1 4 51รอบค่ะชุดสตาร์ทนะคะเป็น16นะคะ91รอบค่ะชุดสตาร์ทนะคะก็จะพันแบบนี้ค่ะ4โปนนะคะโปนละ2ชุดแบบนี้นะคะสำหรับออยล์ฟรีนะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนขออภัย
ีเสียงรบกวนด้วยนะคะร้านเมียช่างเปิดอยู่ริมถนนก็จะมีเสียงรถรบกวนการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่างทองต่อหัวสายกันเลยนะคะเกาะพันอีก2โปนนะคะสำหรับชุดสตาร์ทเนาะต่อหัวสายกันเลยค่ะสีแดงคือรันนะคะสีน้ำเงินคือสตาร์ทนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาต้นต่อต้นค่ะเราก็มาดูหัวสายเดิมด้วยนะคะคู่เหลืองใบคาปานนะครับคู่เหลืองใบคาปานส่วนคู่ดำจะเข้าไฟ NLคอมมอนนะต่อรวมกันต้นกับต้นต้นรันต้นสตาร์ตต่อเป็นสายคอมมอนค่ะไว้จับดูอย่าให้คมนะอย่าให้คมอย่าให้แหลมช่างอยู่ติดถนนเลยค่ะหน้าบ้านจะเป็นถนนเส้นเมนเลยค่ะก็จะมีรถวิ่งเสร็จแล้วก็บัตรกีเลยนะคะค่ะเดี๋ยวพอช่างทองบัตรกีเสร็จแล้วช่างทองก็จะไปมัดหัวสายนะคะมัดมอเตอร์นะคะแล้วก็ไปอ่านน้ำยานะคะแล้วก็อบค่ะแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนช่างทองประกอบมอเตอร์ตัวนี้เสร็จแล้วพร้อมลองมอเตอร์เลยนะคะค่ะขั้นตอนการปั่นมอเตอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็เป็นการมัดมอเตอร์นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนประกอบมอเตอร์ตัวนี้เข้าไปแล้วพร้อมลองมอเตอร์เลยนะคะค่ะตอนนี้พันมอเตอร์เสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็มาอาบน้ำยามอเตอร์กันเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วช่างทองมัดแล้วนะคะเป็นน้ำยาตองหนึ่งแห้งเร็วนะคะน้ำยาตัวนี้นะวันนี้ตองหนึ่งแห้งเร็วนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะอบไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบแล้วก็ลองมอเตอร์ให้ดูกันนะคะค่ะประมาณนี้เลยนะคะอาบทั้ง2ฝั่งนะคะระยะเวลาก็ฝั่งละประมาณ 1-2 นาทีนะคะค่อยๆอาบนะคะอย่าเทเยอะนะคะประมาณนี้เลยจ้าค่ะนี่คือมอเ
อเตอร์ออยล์ฟรีนะคะที่เราพันมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่างทองจะลองให้ดูแล้วค่ะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแรงอัดของมอเตอร์ด้วยนะคะนี่คือแรงอัดของมอเตอร์นะคะเราพันเสร็จเรียบร้อยแล้วพันตัวนี้โมด้วยนะคะให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวเราก็จะแพ็คของแล้วก็ส่งลูกค้าจังหวัดสระแก้วเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้เมียช่างก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องเมียช่างด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เมียช่างอัปเดตลงทุกวันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ